าแล้วค่ะแกงจืดนี่ค่ะคุณจุรีอายุ50ปีหลังจากสามีตายเมื่อ5ปีที่แล้วเธอกับลูกชายคนเดียวของเธอก็ช่วยกันดูแลร้านมาโดยตลอดเบลอะไรอะตะก็ร้านข้างๆสิแม่เดี๋ยวนี้เขาให้ลูกค้าโทรมาสั่งให้เดินไปส่งที่ห้องแล้วนะโอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกเนี่ยร้านเราเยอะเธอไม่ได้กังวลกับร้านคู่แข่งของเธอเลยเธอกลับใส่ใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างแม่ทำอะไรอะก็เท้าเนี่ยสิทำไมมันเย็นแปลกๆไงไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยช่วงนี้ที่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าของเธอเย็นผิดปกติเธอคิดไปเองว่าอาการเท้าเย็นเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเธอจึงละเลยไม่ได้ใส่ใจอะไร3เดือนผ่านไปสวัสดีค่ะอ๋อสั่งของเหรอคะได้ค่ะคุณจุรีก็ได้เริ่มบริการจัดส่งอาหารถึงห้องเพื่อแข่งกับร้านข้างๆอาการเท้าเย็นของเธอก็ยังคงเป็นอย่างต่อเนื่องแต่เธอคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้เธอแต่อย่างใดอยู่ดีๆเธอก็รู้สึกขาชาขึ้นมาแต่เมื่อเธอลองนั่งพักสักครู่อาการชาก็หายไปเธอจึงคิดไปเองว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้านั่นเอง3เดือนผ่านไปเสร็จหรือยังจ้าลูกเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวแม่ไปส่งเองเดี๋ยวผมส่งเองดีกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปส่งเองเดินแค่นี้แป๊บเดียวอยู่ร้านรับออเดอร์เยอะๆไปละครับแม้จะมีความมั่นใจมากเพียงใดแต่อาการเท้าเย็นหรือขาชาก็ยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น1เดือนจุรีทำแก้วแตกและเท้าขวาของเธอไปเหยียบโดนเศษแก้วที่ตกอยู่เข้าเมื่อลองเปิดเท้าดูก็พบว่ามีบาดแผลเล็กน้อยเธอจึงใช้เพียงพลาสเตอร์ยาแปะเอาไว้หลังจากโดนแก้วบาด5วันเธอไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆที่เท้าของเธอเลยเธอรู้สึกเพียงแค่ว่ายังมีอาการเจ็บอยู่นิดหน่อยเท่านั้นไปแล้วแม่ทำไมเท้าแม่เป็นอย่างนั้นล่ะไม่รู้เหตุใดบาดแผลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยกลับกลายเป็นรอยช้ำเลือดขนาดใหญ่ไปได้แต่เช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นกับเธอตาเหตุใดนิ้วหัวแม่เท้าของเธอจึงมีสีคล้ำดำถึงเพียงนี้ลูกชายของเธอได้พาเธอไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีแม่มาโอ้คุณหมอคะตกลงมันเป็นอะไรกันแน่คะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเท้าขวาของคุณเกิดการเน่าเราคงจะต้องตัดขาของคุณตั้งแต่ใต้เข่าลงไปเลยนะครับจากเพียงแค่แผลเล็กน้อยเท่านั้นทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้โรคร้ายอะไรกันแน่ที่กำลังคุกคามชื่อโรค Arterio Sclerosis Obliterans เนื่องจากปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันที่สูงจึงทำให้ผนังของเส้นเลือดแดงบริเวณขาหนาและมีความยืดหยุ่นน้อยลงทำให้การหมุนเวียนของเลือดเป็นไปอย่างลำบากและเกิดการสะสมอุดตันของไขมันเหล่านั้นในเส้นเลือดอีกด้วยเมื่อเลือดที่มีส่วนผสมไม่ดีถูกลำเลียงไปยังช่วงล่างของร่างกายก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นได้โรคนี้มักเกิดในสตรีที่อยู่ในช่วงหมดประจำเดือนสาเหตุสำคัญนั้น
อยู่ที่ฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนั่นเองฮอร์โมนนี้จะทำให้ร่างกายของสตรีมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเช่นเกิดผมและขนและยังมีหน้าที่ต่างๆมากมายรวมไปถึงการควบคุมการเพิ่มของคอเลสเตอรอลอีกด้วยดังนั้นเส้นเลือดของสตรีที่อยู่ในช่วงใกล้หมดประจำเดือนจึงเกิดอาการ arteriosclerosis ได้ยากแต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแล้วปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะลดน้อยลงจึงไม่สามารถควบคุมการเพิ่มของคอเลสเตอรอลเหมือนเมื่อก่อนได้คุณจูลีเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่ไขมันสูงอยู่แล้วซึ่งส่งผลให้เกิด arteriosclerosis และส่วนที่เป็นมากที่สุดก็คือบริเวณขาอ่อนข้างขวาจึงเป็นเหตุให้เกิดอาการเท้าเย็นหรือขาชาเป็นต้นและเมื่อนั่งพักสักครู่อาการก็หายไปนั่นเป็นเพราะเลือดสามารถลำเลียงผ่านไปได้แล้วนั่นเองเธอจึงมองข้ามความผิดปกติเหล่านั้นไปนั่นถือเป็นหลุมพรางขนาดใหญ่ของโรคนี้เลยก็ว่าได้แต่ความโชคร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณจุรีคือการเกิดบาดแผลที่เท้าของเธอเนื่องจากที่เท้าของเธอแทบจะไม่มีเลือดลงไปเลี้ยงอยู่แล้วเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นก็ทำให้เชื้อโรคเข้าไปสะสมอยู่และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนเกิดการเน่าของนิ้วเท้าขึ้นในหมู่สตรีที่อยู่ในช่วงหมดประจำเดือนการระมัดระวังเรื่องการรับประทานจะช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ได้และคุณล่ะเคยมีอาการเท้าเย็นหรือไม่เคยไหมที่เดินเดินอยู่แล้วรู้สึกขาชาแล้วรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงบ้างหรือไม่หากปล่อยเอาไว้เช่นนั้นโรคร้ายนี้อาจเกิดขึ้นกับคุณก็ได้